นี้รวมไปถึงมาตรวจสอบความพร้อมด้วยนะคะของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ค่ะทางกกต.บอกว่าพร้อมแล้วเมื่อช่วงเช้าค่ะก็มีการรับมอบหีบบัตรแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตด้วยขณะที่ทางปลัดกรุงเทพมหานครนะคะยืนยันว่าภาพรวมทั้ง50เขตยังไม่พบปัญหาแล้วก็เชื่อมั่นค่ะในการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพร้อมกับคาดว่าผลการนับคะแนนหลังปิดหีบเนี่ยน่าจะออกมาไม่เกิน4 ทุ่มค่ะโดยเรื่องนี้ปลัดกรุงเทพมหานครนายขจิตชัชวานิชซึ่งก็ไปตรวจสอบความเรียบร้อยในการรับมอบหีบบัตรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตมีนบุรีค่ะบอกกับทีมข่าวบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตจะทำการตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างเมื่อตรวจนับเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ทั้ง10คนก็จะลงชื่อรับทราบปิดผนึกอุปกรณ์ก่อนจัดเก็บเอาไว้ที่สำนักงานเขตในห้องที่มีการรักษาความปลอดภัยแล้วพรุ่งนี้ตอน5 โมงกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็จะมาเบิกหีบบัตรเพื่อนำไปจัดเตรียมสำหรับเปิดหน่วยเลือกตั้งในเวลา8 โมงเช้าที่เปิดหีบนั่นเองค่ะทั้งนี้ก็ได้มีการทบทวนขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งภาพรวมทั้ง50เขตขณะนี้ยังไม่พบปัญหาใดๆและเชื่อว่าการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไปฟังเสียงปลัดกรุงเทพมหานครกันค่ะทั้ง50เขตจะไม่มีแจ้งปัญหามาเลยนะครับผมว่าวันนี้น่าจะเรียบร้อยทุกเขตนะครับก็แบ่งแยกกันไปตรวจนะผมมาที่มีนบุรีนะครับที่ท่านอื่นก็ไปที่อื่นนะครับช่วยกันนะครับวันนี้ท่านรองปลัดทุกท่านก็ไปตรวจเหมือนกันนะครับเรียบน่าจะเรียบร้อยดีการเลือกตั้งการลงคะแนนเนี่ยในวันเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีปัญหาเลยผมว่าถ้าทีมงานยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมผมว่าวันนี้ก็เป็นบทเรียนนะว่ามีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พึงระวังวันนี้เขาก็จะสอนให้หมดผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาในวันเลือกตั้งส่วนการนับคะแนนหลังปิดหีบค่ะ5 โมงเย็นเนี่ยจะนับที่หน่วยนะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยไปเบิกหีบบัตรคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเอามานับคะแนนรวมกันทีเดียวเมื่อนับคะแนนใกล้จะเสร็จแล้วก็จะรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานครก่อนในเบื้องต้นจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะนำรายงานคะแนนที่มีการลงชื่อรับรองส่งมอบไปยังส่วนกลางเพื่อยืนยันผลซึ่งคาดว่าจะไม่เกิน4 ทุ่มเราก็น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วค่ะไปฟังเสียงปลัดกรุงเทพมหานครกันค่ะนับคะแนนในหน่วยผมว่าไม่เกินทุ่มนึงอะแต่จะส่งคะแนนมาที่กทม.เนี่ยกว่าจะรวบรวมมาที่เขตต้องดูรายละเอียดเอกสารว่าทำถูกต้องไหมเทียบกับบัตรที่ส่งว่าคะแนนที่นับนะผมว่าหน้าคะแนนน่าจะออกอย่างไม่เป็นทางการก็น่าจะ 3-4 ทุ่มถ้าแต่ทุกทีนะปีก่อนๆนู้น5 ทุ่มเที่ยงคืนนะแต่คราวนี้น่าจะไวขึ้นเทคโนโลยีอะไรก็เร็วขึ้นนะครับแต่ทุกนี้ทั้งนี้ทั้งมวลนะครับต้องใบคะแนนใบกรอกคะแนนของหน่วยแต่ต้องถึงเขตก่อนแล้วเขตก็รวมส่งให้ไปที่กทม.ที่เสาหินช้านะครับก็เป็นกระบวนการขั้นตอนแล้วก็มาเช็คอีกทีนึงว่าใบที่ส่งมากับใบที่ส่งมาทางไลน์ก่อนทางแอปพลิเคชันก่อนมันตรงกันไหมด้วยพอตรงรับรองแล้วถึงประกาศอย่างไม่เป็นทางการให้